หอมกลิ่นน้ำพริกดารามากเอพิโซด11เป็นไปได้อย่างไร 99.99% final on process เธอเดินทางมาถึงยิ่งกว่าโค้งสุดท้ายอีกขาด9เดือนจะถึงเซนไทว้าวเขาเห็นมีข่าวรู้บอกว่า CEO น้ำพริกดาราบอกว่าเธอสูงว่าเราสามารถทำจนถึง EP สุดท้ายได้จะสามารถเอาใบน้ำพริกพงมาถูกต้องเดี๋ยวรอดูยอดขายน้ำพริกดาราก่อนเซอร์ไพรส์มากที่เรามาถึงจุดๆนี้ได้แบบโอ้โหต้องเอพิโซด11เนี่ยเป็นเอพิโซดหักมุมอีกแล้วก่อนแบบเขาแยกจากกันจริงๆอะแล้วมันก็จะจบแล้วมันจะจบยังไงเนี่ยไม่คาดหวังแฮปปี้เอนดิ้งอยู่แล้วไม่คือคิดว่าไม่น่าจะแฮปปี้เอนดิ้งในคู่ของจอมกับคุณใหญ่แต่ว่าไม่คิดว่าเรื่องของคนอื่นก็จะโดนด้วยโอ้เพราะว่าเข้าใจคนดูรักกันได้ใช่มีแค่คุณใหญ่กับจอมมันเป็นความรักคนละยุคกว่ามันเนาะอาจจะยากหน่อยใช่จะดูดีเนอยากเก็บแค่ความทรงจำดีๆเหรอบางซีที่ควรจะจบแค่ EP 10 EP 10อยากให้มันจบที่ EP 10จริงๆคือไม่กินจบได้เลยใช่เดี๋ยวไปจบสัก EP 6ก็ได้ที่เขาจูบกันที่กระจูบกันกลางสายแล้วรู้สึกว่าบอกรักกันเสร็จแล้วอันนั้นคือตัดจบได้เลยเป็น mini series ใช่ความกินความรักบางคนจบตั้งแต่ EP 6บางคนดูต่อใช่มาดูกันดีกว่าว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้กับ episode 11ก็ขอขอบคุณ CEO ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่สามารถสนับสนุนจนมาถึง EP เกือบจะสุดท้ายนี้ได้รวมถึงขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึง EP นี้ด้วยขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสน้องเหงือกคนนี้ได้แบบนำพามาถึง EP รองสุดท้ายได้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับถูกต้องแล้วก็อย่าลืมนะพริกดาราทุกคนทุกช่องทางคังกุ้งต้มยำแคบหมูต้มยำอร่อยมาก TikTok Top ปี LINE @IG ได้หมดเลยรสชาติเข้มข้นต้มยำแท้ๆแล้วแบบเตะจมูกอ่ะแล้วจะได้รู้ว่าความแซ่บจริงๆเป็นยังไงไลค์กับสแน็คบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าหอมกลิ่นความรักเป็นยังไงลองสั่งมาพี่มดกินดูจะเห็นเลยว่าเนี่ยคือหอมกลิ่นความรักที่แท้จริงกลิ่นของความรักใช่ถูกต้องลักชูรี่หลักเออเลิศหอมกลิ่นความลักชูรี่จากน้ำพริกดาราเดี๋ยวเริ่มดูกันเลยดีกว่าเอพิโซด11มันจะเป็นยังไงมาเลยและคุณโรเบิร์ตมีส่วนรู้เห็นและอยู่ร่วมกับการทำงานนี้มันจะปวดตับปวดไตขนาดไหนอ่ะก็ทนแต่ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็อยากจะดูจนถึงจบจนจบจนมาจนสุดท้ายของเรื่องราวแล้วกันนี่อะไรกินแล้วหมดกินน้ำไปสี่ขวดเรื่องราวความรักบางอย่างมันก็เกิดขึ้นมาแล้วแหละเราก็ต้องไปกับมันถูกต้องไม่ว่ามันจะจบแบบไหนใช่ทุกคนฮึบไว้ใจแข็งคือควายลูกคือควายเราจะพูดไปด้วยกันทำได้ไหมจะทำได้เฮ้ยต้องแจ้งข่าวอะไรกันล่ะคุณใหญ่ผมเป็นจอมขมังเวทายตัวได้เชื่อที่จอมพูดหรือเปล่าสิ่งที่ว่าจอมเล่ามาทั้งหมดนั้นมันฟังดูประหลาดจนแทบไม่น่าเชื่อ ผู้ชายไม่เชื่อเลยจอมพอใจครับแต่ฉันก็ไม่ได้คิดว่าพ่อจอมโกหกหรอกนะแสดงว่าคิดแต่ฉันเชื่อไม่ลงเด็ดขาดว่าพ่อจอมจะไปพูดผีปีศาจอะไรนั่นนะฮะเป็นโกสอะพ่อจอมไม่รู้หรือแสดงว่าคิดไว้แล้วนะถ้าไม่คิดไม่พูดพูดผีปีศาจมาละจริงๆอะมีความคิดในใจเมื่อกี้ก็แอบย้อนแย้งนะหมายถึงว่าไม่ใช่ผมไม่เชื่อนะอะไรนะบอกว่าไม่คิดว่าพ่อจอมจะโกหกนะแต่ผมก็เชื่อไม่ลงเอาแล้วผมไม่เชื่อเด็ดขาดว่าพ่อจอมจะเป็นพูดผีปีศาจเอาเป็นคนพูดคนแรกโกสปะโกสเพราะว่าจอมเคยเปิดปากพูดดาวกับรู้เรื่องราวในอนาคตมาหลายคนแล้วเออไม่ใช่โกสเดินข้างเดินทางข้ามเวลาจอมบอกได้เลยนะครับว่าจอมไม่ใช่ผีไม่ใช่แน่ๆจอมเป็นโดเรมอนนั่นสิวิญญาณที่ไหนจะปวดด้วยเลือดเนื้อเช่นนี้คุณยายไม่กลัวจอมหรอกค่ะ
เป็นชู้กับผีก็เลี้ยงคุณใหญ่เป็นชู้กับผีก็เลี้ยงกลัวคุณใหญ่ก็กลัวค่ะรอวันหนึ่งก็จะหายไปหากวันหนึ่งฉันแล้วก็ไม่มีใครจำจองได้เลยทั้งแม่ทั้งจี๊ดแล้วตัวคนใหญ่ที่เราชอบจริงๆชอบจริงๆอ่ะแต่คือฉากพวกนี้ใช่เจ้าย้อนมาเจอที่เนี้ยชอบไม่อยากอยู่เลยอ่ะพยายามหาทุกวิธีทางเพื่อที่จะได้กลับไปนอนร้องไห้กับตัวเองทุกคืนหลับตาลงก็ได้แต่คาดหวังว่าตื่นตาขึ้นมาแต่ทุกอย่างมันก็เป็นแค่ฝันไปคนที่เปลี่ยนทุกอย่างอยู่ในวันนี้คืออีฟองแก้วขอบคุณผู้ชมมากๆนะนู้นขอบคุณฟองแก้วนู้นขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ทำเพื่อพวกเราผู้ชมคือคนในครอบครัวคือคนสำคัญของแม่พลาทิผู้ชมจะมอยไว้ใช่ไหมซาวด์แท็กดีก็คือซาวด์แท็กดีจริงๆนี่นะหรือลูกที่มาชมของฉันนะใช่ครับก่อนหน้านี้ที่จะวาดรูปพวกนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นพ่อเ
จอมของฉันเกิดเป็นภาพทับซ้อนครับอยู่ที่จอมจากมาครับน้ำพริกมึงอร่อยเลยแสดงว่าอาการละเมอของพ่อจอมมันก็ครับมันเป็นตอนที่จอมเห็นภาพพวกนั้นคุณอยากจะไปนอนที่หินเดินคุณอยากจะไปนอนที่หินเดินอาจจะเจอโครงกระดูกที่หินฉันสงสัยว่าทำไมในยุคปัจจุบันถึงไม่มีคุณใหญ่เขาจะไม่ผมก็ได้ทุกคนเออฉันก็เลยคิดว่าใช่ฉันก็เลยคิดว่าจริงเนาะคุณใหญ่จะมีตัวตนอยู่แต่ว่ามันแค่ยังไม่เจอเลยเฉยๆขอบคุณเยอะเลยนะโอ้โหฉันจะทนอดทนว่าได้ถึงไหนเนี่ยว้าวโอเคเสียงเก่งอยู่ยายอยากขยับตัวสิครับรูปของมันไม่สวยหรอกก็ฉันคันนี่นาแต่คิดจะเป็นแบบแล้วว่าก็ต้องอดทนรู้เปล่าฉันก็คันเหมือนกันก็คันเหมือนกันมันนั่งไว้มือท้องโอ้ก็บอดี้มันได้ค่ะบอดี้มันให้อ่ะแต่ทำไมอยู่ๆคุณใหญ่ถึงอยากมีภาพวาดเป็นของตัวเองขึ้นมาครับก็ภาพที่ว่าจองแอบว่าฉันก่อนหน้านี้มันเป็นภาพตอนที่ฉันมีสภาพเมาไม้นะสิหากใครพบเห็นเข้าเนี่ยก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่คุณใหญ่ครับจอมจะบอกให้ฟังนะถึงจะเป็นภาพนี้เนี่ยก็ให้คนอื่นดูไม่ได้อยู่ดีทำไมล่ะฉันยังดูไม่ดีหรือก็เพราะว่าภาพนี้เนี่ยคุณใหญ่ยังเปลือยท่อนบนอยู่ไงครับเพราะฉะนั้นจอมให้คุณเด็กพ่อจอมหูฉันอีกแล้วหรือเด็กมันเนาะเด็กมันรู้เด็กมันร้ายเนาะเดี๋ยวนี้ก็ยอมรับความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อฉันแล้วสินะแล้วไม่ดีหรอกครับเป็นตาสังครับฉันไม่สามารถวาดรูปจบได้จริงใหญ่จ้องจองอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าจองจ้องฉันตอนที่วาดภาพขนาดนี้ฉันก็อยากจะบรรจุภาพของมันจองเอาไว้ด้วยสองตาของฉันบ้างว้ามันก็เลยต้องมีทำแท้งเสรีเกิดขึ้นเพราะว่าเนี่ยชีวิตเขาแบบเปลี่ยนไปเลยอะแทนที่แบบจะต้องไปได้ใช้ชีวิตปกติก็ต้องมานั่งเลี้ยงลูกของใครก็ไม่รู้อะของคนที่แบบเป็นภาวะจิตใจอะเป็นเรียกว่าอะไรอะเป็นแบบแผลในจิตใจมาก่อนอันนี้ก็เปรียบเทียบกับเคสข่มขืนได้ในปัจจุบันอันนี้ก็ข่มขืนเลยไปอีโรเบิร์ตก็ข่มขืนเลยแล้วก็ท้องไม่พร้อมสมัยนี้ก็
สามารถไปทำแท้งได้ดีกว่าต้องมาเสียชีวิตทั้งชีวิตไปกับเด็กคนหนึ่งถ้าไม่พร้อมก็ทำแท้งได้อันนี้น่าจะบอกว่ามันไม่ได้เสียชีวิตคือฉันไม่ได้มองในมุมมองนะฉันมองในมุมมองของเด็กที่เกิดมาที่เกิดมาไม่ได้ด้วยดูแม่ก็ไม่ได้มามีความรักตั้งแต่มีอ่ะคือจะสามารถเลี้ยงเด็กคนนี้ได้ยังไงใช่แล้วเด็กที่เกิดมามันคือชีวิตเขาทั้งชีวิตอ่ะหลังจากเนี้ยเขาควรจะไปเกิดในที่ที่มันพร้อมใช่ทั้งเรื่องเงินเวลาความรักความอบอุ่นอะไรเงี้ยไม่ใช่มาเกิดแบบนี้แล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่โอเคแล้วก็เติบโตไปนี่คือทั้งชื่อของเด็กคนนี้ก็จะพังหมดเลยคนมีปัญหาใช่แล้วเด็กที่มีปัญหานี้ก็จะกลายเป็นปัญหาต่อสังคมต่อใช่แล้วในครอบครัวนี้มีการสืบทอดทายาทต่อแล้วเด็กคนนี้แบบไปต่อเขาจะส่งต่อในสิ่งที่แบบไม่ดีต่อไปอีกอะไรเงี้ยมันก็เทอร์มินาตไปเถอะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างในกรณีนี้สมมติว่าในอดีตชาติมันแบบไม่สามารถเลือกที่จะเทอร์มินาตได้อะไรเงี้ยก็มันไม่ปลอดภัยอยู่ดีมันไม่ปลอดภัยอยู่แต่ก็ให้กำลังใจเอื้องพึ่งแล้วกันแต่ว่าให้กำลังใจเอื้องพึ่งแล้วกันว่าเด็กที่เกิดมามันไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรแล้วกันหมายถึงว่ามันไม่ได้รู้เรื่องราวสมมติว่าพ่อแม่ทำอะไรกันมาเขาแค่เกิดมาบนโลกนี้เฉยๆใช่ก็สู้ๆแล้วกันเดี๋ยวเลือกเลือกได้ก็เทอร์มินาตเอาออกเถอะเออเรื่องพึ่งจะไปฟังตัดใจก็ว่าเขาแบบมีทางเลือกนะฉันยังมีทางเลือกด้วยเหรอทำแท้งเสร็จดีถูกต้องมันอาจจะฟังดูบ่ไข่ดีแต่เขากับพอจะฮู้จักกับคนที่ฮู้เรื่องสมุนไพรว้ายพอจะช่วยฮึ่งเอื้องพึ่งพ้นตกจากเรื่องนี้ได้ยายฟองแก้วเอ้ยลดมากยี่นี่แบบเขาก็อยากหาเอื้องพึ่งต้องติดอยู่กับเรื่องที่ควรจะข้ามมันไปได้แล้วแต่เขาอยากหาเอื้องพึ่งสร้างความหวังเตื้อใหม่คือกับชีวิตผู้คิดคนที่ตัวหักนะฟองแก้วฟองแก้วแบกทั้งเรื่องผู้ขับเคลื่อนทำทางเสรีเป็นคนแรกในแล้วถ้าเป็นเธอจะทำอย่างไรฟองแก้วไอ้ฟองแก้วนี่เก่งนะไอ้ฟองแก้วมันผ่านมาตั้งหลายอย่างมากรู้ทุกอย่างไม่ใช่สงสัยว่าทำไมมันไม่ท้องมันก็ไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นเมย์ฉันมีเรื่องที่ต้องบอกเมย์ฉันไม่ได้มาขอคำปรึกษาฉันเพียงต้องบอกเมย์ในฐานะที่เมย์เป็นคนรักของฉันเพียงเท่านั้นนี่เป็นบทดิ้งที่ควรจำไว้ถ้าเกิดว่าจะไปทำแท้งแล้วมีคนมาขัดไม่ได้ว่าขอคำปรึกษาใครเอาศีลธรรมตัวเองไปตัดสินคนอื่นแต่ว่าพูดในเซตติ้งปัจจุบันนะอันนี้ก็เข้าใจเพราะมันไม่ปลอดภัยมืออาจจะคิดว่าแบบไม่ปลอดภัยด้วยแต่ว่าไม่ควรพูดเรื่องบาปเรื่องกรรมจริงจะมาบอกว่าสร้างกรรมสร้างอะไรมันยังไม่ปฏิสนธิเป็นความรู้สึกอะไรขึ้นมาทั้งนั้นแหละถูกต้องออร์แกนิลยังไม่ได้เจริญเต็มที่เส้นประสาททำอะไรไม่ได้เลยยังไม่รู้อะไรเลยวิญญาณยังไม่สถิตออกมาตอนนี้ก็ไม่ดิ้นค่ะแขนขาไม่มีเลยถูกต้องเป็นแค่ริมเลือดเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็โหบาปกรรมอันนี้เทียบไม่ได้เลยกับการที่คลอดเด็กออกมาแล้วก็ไม่เลี้ยงดูเขาถูกยังไม่รวมกับบาปกรรมที่เด็กคนนี้ไปสร้างในอนาคตในอนาคตกับเด็กที่มีปัญหาเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยถูกต้องเราจริงๆก็เคยคิดว่าเวลาที่มันมีเด็กคนนึงคือเนื่องจากฉันทำงานทางนี้เนาะฉันก็จะเห็นค่อนข้างเยอะเด็กหลายๆคนอ่ะมันน่าสงสารมากเลยนะมันมีความสามารถบางอย่างมันเป็นเด็กน่ารักเป็นแบบอีซี่ชายเป็นเด็กน่ารักมีความสามารถชอบศิลปะเรื่องอะไรเงี้ยมันสามารถไปไกลได้มากกว่านี้เยอะมากเลยแต่ว่ามันต้องมาจมปักกับครอบครัวอะไรอย่างที่มันเขาไม่พอใช่คลอดออกมาให้ยายเลี้ยงยายก็อะไรก็ไม่รู้บ้านก็ไม่มีเงินอะไรเงี้ยใช่มันก็โคตรบาปไปบอกเลยเป็นข้อจำกัดหลายอย่างเด็กที่แบบมีศักยภาพแต่ว่าทุกอย่างไม่ซัพพอร์ตอ่ะก็ยังให้เขาเกิดมาต่อให้บางคนเนาะต่ออันนี้พูดแบบอันนี้เขาจะบอกว่าเหยียดอย่าบอกว่าเหยียดเรื่องของคนจนนู่นนี่จะบอกว่าแม้กระทั่งคนรวยแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเวลาคุณไม่พร้อมที่จะมีลูกคุณอย่าคิดว่าคุณแค่มีลูกขึ้นมาเพื่อมีเงินได้มีลูกได้แล้วแบบเพื่อที่มาสืบทอดทายาทหรืออะไรเงี้ยอย่าคิดแบบนั้นเด็ดขาดชีวิตนึงที่มันเกิดมาคุณต้องรับผิดชอบห้ามมักง่ายถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของคุณอ่ะคุณอย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาทำให้ชีวิตเด็กคนนึงต้องพังพินาศจริงเตือนไว้โหดมากเลิศฉันขอแค่มืออยู่กับฉันให้ฉันผ่านวันนั้นไปให้ได้จริงแล้วเราสองคนเรื่องพึ่งคนที่เธอจะต้องให้อยู่ข้างคุณหมอจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันนะเมย์เรื่องพึ่งไม่แต่ว่าคนที่ตัดสินใจตั้งแต่แบบนี้แล้วอย่าไปเอาเรื่องแบบกำไรมาแค่อยู่กับเขาเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเขาก็พอเขาก็มีเรื่องเครียดมีเรื่องนั้นอยู่แล้วแหละ
ใช่เราศีลธรรมไปตัดสินคนอื่นเออที่อยู่กับเขาก็พอแสงเขาหน้าเป็นจะได้มาละพ่อใหญ่คือผมมีเรื่องอยากจะรบกวนปรึกษาครูบานะครับครูบาพอจะจำได้ไหมครับว่าเคยเอ่ยทักว่าเขาไม่ใช่คนของที่นี่พระศิษย์พระจำได้กะว่ายังก็จะเป็นถึงเศร้าอะไรครูบาทราบเรื่องกันได้อย่างไรครับในตาของเขานั่นกะว่ายังในตาใจเหี้ยว่าใจในตาของคนที่นี่หรอกนะถ้าครูบาทราบถึงขนาดนั้นครูบาพอจะมีวิธีทางช่วยเหลือเหนี่ยวรั้งหรือทำให้ร่างของพ่อจอมกลับเป็นปกติได้หรือไม่ครับอาตมาตอบเรื่องนั้นไปแล้วกระแสแห่งกาลเวลามันเปลี่ยนไปถ้ายังยืนตั้งมันอยู่ก็จับทั้งกดลงไปถึงกูก็ต่ออันกันกดลงไปคืออะไรวะก็คือกระแสเวลาผ่านมันมาแล้วถ้าเกิดยืนตั้งอยู่มันก็จะจมไปพร้อมกันมันก็จะก็จะเสียทางครูก็คือก็ต้องยอมรับชะตากรรมนี้หรอแต่ว่าอย่างยัยครูบาเนี่ยตอนนี้ฉันก็เกือบยืนเรื่องนั้นแต่ว่ายัยครูบาเป็นคนบอกว่าให้มั่นกับยัยบุษบงนะไม่ได้ให้มั่นอ๋อหมายถึงเขาแก้ปัญหาไงใช่ก็เขาต้องการปัญหายัยยัยเขาต้องการการแก้ปัญหาเขาต้องมีทางแก้ที่สุดอย่างนั้นแค่มั่นกันคนไทยมันต้องการการแก้ปัญหาอย่างนั้นก็ยังไม่ได้ให้แต่งพอมีเวลายังยื้อเวลาไปได้ก็เป็นฟีลเหมือนนักจิตวิทยาไอเป็นแผลของครูบาที่ครูบาเห็นยื้อเวลาไว้เห็นไว้หมดแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่พูดแบบนี้สิครับจอมยังไม่ได้ไปไหนสักหน่อยจอมยังยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นเช่นนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แล้วก็ชอบจอมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่จอมแค่คนใหญ่เป็นแบบนี้แล้วอ่ะชูมีความสุขพยายามปวดตับชิบหายหรอปวดตับปวดใจไตฉี่ไม่ออกแล้วอ่ะตอนนี้มันแบบเห็นผู้ชายร้องไห้ไม่ไหวหรอเขาเจ็บอ่ะน้องลูกน้องเราเจ็บกว่า100เท่า 1,000 เท่าหรอไม่หรอกมันเซนซิทีฟกับบางเรื่องด้วยหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของเวลาเออมันเป็นเรื่องของเวลาคืออาจจะไม่ใช่แบบว่าหมายถึงว่าชาคงไม่ได้ย้อนข้ามเวลาไปในเวลาจำกัดอย่างเงี้ยแต่มันไปเทียบเคียงกับพวกกับการที่เราแบบเจอว่าเออเราไม่รู้หรอกว่าบางคนเขาเหลือเวลาอยู่แค่ไม่เท่าไหร่อ่ะเออเอาเนี่ยเราทำงานมาเราก็เจออะไรเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟเหมือนกันกับการที่แบบว่าบางใช่กับการที่แบบบางคนมันเหลือเวลาที่จำกัดเท่านี้แล้วเขาก็เนี่ยก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะแบบเออเพื่อที่จะมันให้มันรักษาให้มันหายหรือว่าอย่างนี้ได้แต่มันก็บางอย่างมันก็ไม่สามารถดันได้อะแล้วก็มันมีจริงๆนะกับการที่เขาบอกว่าเนี่ยเราจะใช้ช่วงเวลาสุดท้ายให้แบบให้มีความสุขที่สุดอะไรเงี้ยเอออันนี้เราจะเจอได้บ่อยในกับคนไข้แบบพาลิทีฟแชร์อะไรเงี้ยเออจริงๆต้องรู้พาลิทีฟฉันชอบนะจริงแล้วอะเออมันก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันมันไม่รู้ฉันดันแบบเอามาซิงกันอ่ะมันรู้เซนซิทีฟมันรู้เหมือนกันอ่ะเออเธอจะกำลังจะขับเคลื่อนยูทานาเซียเหรอไม่รู้สึกว่าโอ้ไม่รู้อ่ะฉันอาจจะเซนกับเรื่องแบบนี้ก็ได้มั้งก็เลยแบบเออรู้สึกหน่วงอยู่โอ้ชอบฉากนี้มากเลยอ่ะแบบเป็นผู้ชายในฝันแบบมัง
ไปหาพวกเขากันเถอะพ่อชอบว่าที่ฝรั่งเศสกับคุณใหญ่ไอ้จันก็มาจัดงานหรือว่ามิ่งเหรอใครมิ่งเหรอหล่อจังจันจันจันแล้วมิ่งทำผมไหมโอ้โหเป็นไงกับใจใหญ่นะป้ากูบอกแล้วเห็นไหมกูค้นก็กำลังจะแยกย่าจากกันไปแน่ละมึงอย่าคิดมากเลยมิ่งเอ้ยรอชิบหายอย่างน้อยทุกคนก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วมึงก็แค่ยิ้มกับตัวเองแหละน้ำปลาโอ้หล่อมากจอมกับคุณยายลงมาแล้วพิเศษหรือว่ายิ่งใหญ่อะไรแต่ที่ผมขอให้คุณใหญ่ช่วยจัดงานเลี้ยงนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าผมมีเรื่องอยากจะบอกทุกคนให้รู้พร้อมหน้าพร้อมตากันเฉยๆนะครับทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้เป็นคนที่ผมอยากจะขอบคุณสำหรับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ผมได้อยู่ที่นี่ผมจึงอยากให้งานเลี้ยงนี้เป็นความทรงจำดีๆสุดท้ายที่ผมจะมีกับทุกคนและหวังว่ามันจะเป็นความทรงจำดีๆสำหรับทุกคนเพราะมันจะเป็นความทรงจำดีๆสำหรับผมแน่นอนครับเห็น
จะถ่ายรูปแล้วนะครับผมด้านหลังบีบเข้ามาด้านในหน่อยได้ไหมครับไม่ต้องโอ้โหเมื่อกี้แบบแรงเกินอะแรงมากน้ำตาคอเลยมึงเออมันจุกอะจริงแล้วคือมันไม่ใช่แค่คุณใหญ่กับพ่อจอมทุกคนมีความสัมพันธ์หมดเลยใช่แล้วแบบความสัมพันธ์มันสตรองอะมันสตรองทุกคนแบบว่ามันมีแบบเรื่องราวมันมีแบบเออมันมีความสัมพันธ์แล้วเข้ากับเพลงอะโอ้ยเพลงแบบเพลงโหดสุดเพลงโหดมากเพลงแบบโอ้มันแต่งมาเพื่อฉากเนี้ยเออโอ้โหโอ้โหแล้วแบบทำดีทำถึงจริงมันดีมากมันดีมากแล้วการเรียงลำดับภาพดีมากใช่มันเป็นเรื่องราวของแม่ปีกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออมันแบบมีทุกคนแบบผ่านเรื่องราวมาไปถึงจุดนี้ได้กว่าจะอะไรเงี้ยมันเหมือนสเต็ปอะมันมีขั้นตอนแล้วเราแบบโอ้โหเราผ่านมากับตัวละครด้วยใช่ใช่เราเหมือนเราผ่านมากับตัวละครต่างๆแล้วเราก็เราอินอะเราอินไปกับตัวละครจริงๆแต่ละคนแบบมันเข้าถึงบทบาทแล้วมันแบบเล่นได้ดีทุกคนมันมีซีนหมดเลยใช่แล้วก็สุดท้ายเนาะก็ตัดไปที่ภาพอะไรก็สไตล์จริงรอบนึงก็คือแบบไปที่ภาพตอนที่บอกเขาเต้นรำกันในความคิดอะในความคิดอันนี้ก็มันสวยงามมันเป็นอะไรที่สวยงามมากเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบดีเลิศเหมือนในจินตนาการมันเป็นสิ่งที่คิดแต่ว่าอันนี้ก็เต็มไปด้วยแบบคนที่เรารักคนที่แล้วเขาก็รักเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คัดเลือกมาแล้วมาอย่างดีเป็นฉากที่เก่งนะครับด้านหลังหนึ่งในฉากที่โอเคพร้อมแล้วนะครับความทรงจำถ่ายรูปกันเลยดีกว่าโอเคครับชอบคุณใหญ่พร้อมนะครับสุดเลยอ่ะดูแบบ3ดูโต2 3 2 1โหที่พ่อจอมขอฉันกลับไปนอนที่ห้องเนี่ยพ่อจอมกลับไปทำอะไรหรือความสุขของฉันซิมเปิลมากจอมอยากฝากจดหมายฉบับนี้ให้คุณยายช่วยเก็บรักษาเอาไว้ให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยครับโอ้ยว่าจอมอยากให้ครอบครัวของจอมได้อ่านค่ะวันจอมไม่สามารถกลับไปเจอพวกเขาได้แล้วเข้าใจแล้วก็จะสงสัยว่าหายไปแล้วกลับไปยุคเดิมยังพอว่าเหมือนที่คุณใหญ่บอกด้วยมันหายไปแล้วหายไปเลยฉันรับปากเหมือนก็เหมือนการเสียชีวิตเหมือนกับการที่ฉันจะดูแลของพ่อจอนอย่างดีที่สุดเลยเขาไม่รู้ด้วยคนจะไหนขอบคุณนะครับส้มจี๊ดนี่จอมเองนะจอมเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นในช่วงเวลาที่สับสนที่สุดในชีวิตเพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะได้กลับไปหาทุกคนอีกไหมและก็กลัวว่าหากจอมหายไปจริงๆทุกคนจะเป็นทุกข์เมื่อไม่ได้ทราบข่าวมันเกิดอะไรขึ้นกับจอมน่ะเหรอจอมได้พบกับผู้ชายคนนึงด้วยนะคนที่พี่เคยบอกแกไงจี๊ดจำได้ไหมว่าที่เคยบอกว่าพี่ฝันถึงเขาอ่ะเขาเข้ามาช่วยทำให้พี่ลืมความเจ็บปวดจากรักครั้งเก่าจากพี่โอไปได้และกลายมาเป็นคนรักที่พี่อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาไปตลอดในที่สุดท้ายที่สุดนี้จอมอยากบอกว่าจอมรักแม่และรักยายจี๊ดมากนะถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้ร่ำลาทุกคนด้วยตัวเองก็ตามขอให้ทุกคนใช้ชีวิตต่อไปได้แม้จะไม่มีจอมแล้วจอมยังคงเฝ้ารอที่จะได้มองรอยยิ้มจากทุกคนอยู่เสมอนะด้วยรักจากจอมเดือนตุลาคม2471เพราะรักของฉันจะมาด้วยเนื้อคงว่ะมันตาต่อแล้วเนี่ยแรงอ่ะจบช้ำมากอ่ะ
หอมกินความรักตอนนี้ของฉันจบที่ EP 8 ตอนที่เขารักกันมากที่สุดจริงเราโอ้เราผ่านมาไกลมากจนที่นิยายมันดราม่าละซีรีส์มันดราม่าที่สุดไม่น่าอินมากเลยอ่ะโอ้แล้วเราแค่นั่งดูก็แต่แล้วเราเก็บทุกรายละเอียดเลยแล้วไม่เราเก็บทุกตัวละครเลยอ่ะเนาะแล้วมันทำมาไม่น่าตั้งใจดูเลยอ่ะใช่แล้วก็มันมีหลายประเด็นที่เราก็แบบค่อนข้างเซนซิทีฟจริงคนไหนกับมันได้อะไรอย่างนี้เนาะมันเข้าถึงได้แหละโอ้นอยเลยอ่ะหน่วงชิบหายเลยทำไมถึงทำอย่างนี้กับฉันได้แรงอ่ะคือคิดไว้แล้วแหละมันคงจะเป็นแบบนี้คือมีภาพในหัวอยู่ตลอดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แต่พอมาเจอจริงๆแล้วแบบทำใจไม่ได้อ่ะมึงบอกเลยนะว่าจุดที่ทำให้แบบว่าแนวการป้องกันเราพังทลายคืออีเพลงตอนที่มันเต้นรำกันโอ้จริงเพลงตอนที่เราแบบนั้นมากเลยแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็ค่อนข้างเป็นเซนซิทีฟเหมือนกันคือเรื่องของครอบครัวเนาะก็เป็นเรื่องที่เราก็แบบทุกคนเข้าถึงได้แหละเซนซิทีฟอยู่แล้วลองคิดดูเนาะว่าแบบโอ้โหเราหายจากบ้านไปที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะใช่แล้วก็ตอนนี้เราก็เป็นบุคคลสูญหายใช่แล้วก็โอ้โหทำไงแบบทั้งแบบน้องกับแม่ก็ต้องเป็นห่วงแน่เลยอ่ะแล้วก็พอสุดท้ายจริงๆเราก็กลับไปที่นั่นไม่ได้ไม่มีโอกาสได้บอกลาใครเลยเหมือนคนตายอ่ะเขาก็เลยทำ living view สุดท้ายก็เนี่ยแมสเซจที่จะฝากไว้มีแค่แบบสบายดีแล้วก็บอกรักมามันมีความโรแมนติกมากๆด้วยนะมันแบบว่ามันเป็นการผ่านส่งผ่านข้อความเนี่ยผ่านกันเวลาฉันรู้สึกว่าไอ้พอดเนี้ยเป็นพอดที่รู้สึกว่าเออมันโรแมนติกคลาสสิกเราก็แบบโอ้โหเออมันคลาสสิกมันโรแมนติกจริงเลยอ่ะฉันชอบจริงเลยเนาะเออจนหมายนี้ก็ยังอยู่มันเจ็บปวดตรงที่มันไม่มีตัวอย่าง EP 12ให้ดูเนาะเราอยากหลักรู้ขอนิดนึงไม่ได้หรอกสัก30วิว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงขอรู้ด้วยหน่อยอย่าแกไปดูในโรงอย่างเดียวใจร้ายมากถูกต้องโอ้ทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะถูกต้องแต่ว่าทุกคนที่ดูมาตรงนี้เราทำได้แล้วเราผ่าน EP 11ไปด้วยกันเราทำได้เราอย่างยากลำบากโหทำสิผ่านเออแต่เราผ่านมากันมาได้แล้วถูกต้องก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนน้ำพริกดารา EP 12ค่อยว่ากันคางกุ้งต้มยำแคบหมูต้มยำอย่าลืมหาสั่งซื้อมากินให้เรียบร้อย TikTok Shop Shopee Line @ IG น้ำพริกดาราก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาเนาะก็อย่าพูดทุกครั้งแล้วกันว่าเชื่อแหละว่าทุกคนดูไปก่อนเราแล้วแต่ทุกคนก็ยังกลับมาติดตามไปกับเราดูไปพร้อมกับเราอะไรเงี้ยรู้สึกขอบคุณมากๆจริงๆเนาะก็อันนี้อาจจะเป็น EP สุดท้ายก็ได้เพราะเราไม่รู้อุ้ยว้าเหมือนLiving Viewเหมือนกันเลยอ่ะบอกลาพร้อมๆกับจอมคุณใหญ่แล้วก็เอิร์ธาสแล้วอาจจะเป็น EP สุดท้ายก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่า EP 12ที่เขาไปฉายในโรงคือของฉันน่ะต้องทำงานขอนแก่นเนาะคือไปดูมันไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยเสียดายมากจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเธอมีโอกาสได้ไปดูเธอก็ฝากดูเผื่อฉันเฮ้ยLiving View เธออ่ะฉันแบบว่าเขียนจดหมายลาฉันเหรอแล้วฉันไปดูแทนใช่เออถาฉันอาจจะไปดู EP สุดท้ายกับเธอไม่ได้ลงชื่อเงือก29ตุลาก็ขอให้เธอไปดูอย่างมีความสุขขอให้เธอไปดูอะไรอย่างงี้เนาะก็ไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็น EP สุดท้ายหรือเปล่าที่แบบว่าได้มาถ่ายได้ไปคุยกับทุกคนเลยนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆเนาะก็ที่ผ่านมาเราก็ก็คือก็เป็นรีแอคก็ค่อนข้างที่แบบว่าจากใจจริงๆของเราก็แบบเราก็เพิ่งดูเนี่ยเพิ่งดูแล้วก็ถ่ายเลยก็เลี้ยงบางอย่างก็เป็นออกมาจากที่เราคิดจริงๆแล้วก็รู้สึกจริงๆตอนนั้นเราก็รู้สึกจริงๆซึ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ค่อยแบบเข้าตาใครก็ไปบ่อยหรือไม่ค่อยผิดพลาดหรืออย่างนี้เนาะแต่ว่าเราไม่ได้ดูก่อนแล้วกลับมาย้อนที่ซึ่งบางประเด็นน่ะเรามาดูใน EP หลังๆแล้วกลับไปย้อนดู EP ก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยก็เราก็เข้าใจมากขึ้นอะไรอย่างงี้ก็มีเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรเราก็จะพร้อมที่ปรับปรุงแล้วกันแต่ว่าถ้าใครชื่นชมก็ขอบคุณด้วยแล้วก็กดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจพี่เหงือกด้วยในโปรเจกต์ถัดไปถ้าพี่เหงือกทำได้ดีเดี๋ยวจะมาจับใจสาววายอีกแล้วก็ไปสั่งซื้อน้ำพริกดาราให้มันเรียบร้อยเออถูกต้องสวัสดีเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับ